สำหรับหัวข้อนี้ครับได้เวลาสักทีครับหลังจากที่ฟังเกริ่นนำฟังเหตุผลหลายๆตัวมาแล้วนะครับข้อนี้เป็นข้อที่น่าสนใจครับเป็นการรวมร่างกันครับนี่ผมจะรวมร่างในฝั่ง marketing แล้วก็ฝั่งการผลิตหรือฝั่งประสิทธิภาพมารวมกันครับรวมกันยังไงดีครับรวมกันแล้วอธิบายทั้งหมดเป็น9โมดูลด้วยกันครับซึ่งทั้ง9โมดูลครับแบ่งได้ตัวแรกเลยครับเราเรียกมันว่า customer segment ครับ customer segment คือสิ่งที่เราอธิบายว่ากลุ่มลูกค้าของคุณเขาคือใครหน้าตาเขาเป็นยังไงบ้างซึ่งจากตรงนี้ครับพอคุณเจอแล้วว่าลูกค้าคุณเนี่ยเขาแบ่งกลุ่มแบ่งเซกเมนต์ยังไงบ้างสิ่งถัดมาที่คุณต้องเริ่มหาครับคือคุณจะมีคุณค่าคุณจะมีสิ่งของเขาเรียกว่าบริการสินค้าอะไรล่ะครับที่คุณคิดว่ามันเป็นคุณค่าที่สามารถดึงดูดนะครับให้กับฝั่งลูกค้าของคุณครับเขาสนใจว่าไอเนี้ยคือสินค้าคือบริการที่คุณอยากได้ครับซึ่งถ้าเกิดคุณเจอคุณสามารถทำได้ครับคุณจะเริ่มเขาเรียกว่าดึงดูดลูกค้าทีนี้มันกลับมาดึงดูดลูกค้าอย่างไรดีล่ะจริงๆแล้วกระบวนการง่ายที่สุดเขาเรียกว่ากระบวนการสร้างความสัมพันธ์ครับแต่คำว่าสร้างความสัมพันธ์จากมือแบบนี้นะความสร้างความสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องของการที่บอกว่าผมจะให้โปรโมชั่นผมจะไปพูดคุยแต่มันเป็นการหาว่าคุณใช้อะไรนะไปตอบโจทย์ใช้อะไรนะเป็นการสื่อสารกับเขาเราจึงเรียกว่าการคอมมูนิเคชันหรือการทำเรียกว่า customer relationship ครับ CR นั่นเองก็คือทำยังไงที่เราจะสื่อสารให้เขารู้ว่าเนี่ยคือคุณค่าที่คุณเนี่ยอยากได้นะคุณสนใจนะแล้วขั้นถัดมาครับผมเรียกมันว่า channel คือช่องทางในการขายในการนำเสนอซึ่งหลายๆคนครับมักจะเข้าใจผิดผมอยากอธิบายตรงนี้เลยบางคนบอกว่าเว็บไซต์ไงโค้ชจริงๆต้องถามครับว่าเว็บไซต์เนี่ยมีไว้ทำอะไรลองคิดดูครับผมว่าเว็บไซต์สำหรับผมนะถ้าคุณไม่ได้ทำอีคอมเมิร์ซครับเว็บไซต์ผมไม่ได้เอาไว้ขายของครับแต่เว็บไซต์ของผมมีหน้าที่เอาไว้ให้ข้อมูลเอาไว้สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอ้าวแล้วอะไรใช้ในการขายของล่ะบางคนถ้าเกิดผมบอกว่าผมทำออนไลน์ผมขายด้วยอะไรครับอีคอมเมิร์ซแน่นอนพวกนี้คือช่องทางประเภทหนึ่งหรือบางธุรกิจครับบางธุรกิจถ้าผมขายสินค้าตรงๆอย่างเช่นร้านกาแฟล่ะช่องทางผมคืออะไรครับร้านค้าหน้าร้านของผมนั่นเองครับเห็นอะไรบางอย่างไหมชัดเจนไหมหรือถ้าเกิดว่าผมแอดวานซ์กว่านั้นครับผมเป็นธุรกิจกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ล่ะผมทำในเรื่องของห้างสรรพสินค้าช่องทางผมเป็นอะไรล่ะครับผมให้อะไรกับลูกค้าครับถ้าผมขายของมันก็ชัดอยู่แล้วครับหรือถ้าผมเปลี่ยนใหม่ครับผมให้เช่าสถานที่ล่ะแน่นอนตัวอาคารตัวสถานที่พื้นที่ของผมเนี่ยคือช่องทางที่ผมส่งให้กับลูกค้าของผมครับเห็นไหมผมได้วงกลมที่เป็นลูปครับผมชอบนะมันคือเป็นวงกลมที่ดูเป็นลูปชัดเจนเลยว่าผมมีของผมอยากจะดึงดูดให้กับลูกค้าดึงดูดให้กับลูกค้าแล้วให้เขามาซื้อของของผมทางช่องทางไหนล่ะเห็นไหมพอได้ลูปเนี่ยครับลูปแรกที่เหลือง่ายแล้วครับง่ายคืออะไรครับไปหาต่อครับว่าคุณจะทำรายได้จากอะไรง่ายปะพอบอกได้ว่าทำรายได้จากอะไรคือสิ่งเหล่านี้คุณก็จะเริ่มชัดเจนว่านี่ไงกำไรของผมมาจากที่นี่แน่นอนเนี่ยคือครึ่งแรกเราเรียกว่าครึ่งมาร์เก็ตติ้งครับครึ่งที่สองครับครึ่งตรงนี้น่าสนใจครึ่งตัวนี้เราเรียกว่าครึ่งของด้านประสิทธิภาพครับเริ่มจากอะไรครับทุกธุรกิจต้องมีอะไรครับผมให้คุณคิดก่อนผมเรียกคำนี้ครับให้เวลาหน่อยไปใช่ไหมให้คิดก่อนพอแล้วครับธุรกิจนี้ต้องมีเขาเรียกว่า key activity ครับหรือกิจกรรมหลักครับธุรกิจต้องมีกิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อนครับให้กับธุรกิจสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้เช่นอะไรครับผมลองบอกเลยครับหลายๆธุรกิจมีตั้งแต่การเทรนนิ่งการหาพนักงานแน่นอนมีการผลิตถูกไหมหรือบางคนบอกว่ามีการพัฒนาการออกแบบเนี่ยคือกิจกรรมประเภทหนึ่งที่คุณต้องทำในธุรกิจของคุณเพื่อให้มันขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ครับตัวถัดมาครับธุรกิจต้องมีอะไรครับมีทรัพยากรครับพอพูดคำนี้ครับคำว่าทรัพยากรทุกคนจะเข้าใจว่าทรัพยากรคือเงินหรือเปล่าอย่างครับทรัพยากรคือทรัพยากรมนุษย์ใช่ไหมเป็นแค่ส่วนหนึ่งครับทรัพยากรนี้คือว่าคุณมีใช้คำว่าอย่างนี้ครับมีสินทรัพย์คุณมีอะไรที่ใช้ในการสนับสนุนให้กิจกรรมเมื่อสักครู่สามารถดำเนินหรือเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้เรื่อยๆครับผมส่วนถัดมาครับเรามีอีกหนึ่งสิ่งทุกธุรกิจต้องมีครับพันธมิตรครับพันธมิตรคืออะไรครับพันธมิตรก็คือจะเป็นหุ้นส่วนได้ไหมใกล้เคียงครับทีนี้ต้องบอกว่าใครบ้างครับที่สามารถ
ช่วยหรือช่วยให้คุณสามารถขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าได้ธุรกิจบางคนครับเราอาจจะมองว่าพวกนี้เป็นซัพพลายเออร์เป็นคนขายให้ผมถ้าเกิดผมมองใหม่นะผมอยากจะเปลี่ยนเลยครับว่าซัพพลายเออร์จริงๆก็คือพาร์ทเนอร์ประเภทหนึ่งครับลองคิดดูครับถ้าเกิดผมอยู่ธุรกิจภาคการผลิตภาคการขนส่งครับถ้าผมไม่มีคนป้อนสินค้าให้ธุรกิจผมเดินได้มั้ยครับเดินไม่ได้จริงๆถ้าเกิดให้ทรีตดีๆนะครับหรือให้ดูแลเขาดีๆจริงๆเขาคือพาร์ทเนอร์ของธุรกิจของคุณประเภทหนึ่งครับผมนี่คือกลุ่มธุรกิจที่สำคัญและคิดเล่นๆครับถ้าผมทำเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับหนึ่งในพันธมิตรของผมน่าจะเป็นใครบ้างถ้าตรงนี้ครับผมบอกเลยกลุ่มนี้เลยครับแบงค์ครับเฮ้ยกลุ่มแบงค์เฮ้ยทำไมอ่ะผมไม่ได้เป็นลูกค้าถูกต้องครับผมมองว่าแบงค์ทุกคนเริ่มมองครับลูกค้าคือพันธมิตรธุรกิจของเขาเหมือนกันถ้าลูกค้าล้มตัวแบงค์เป็นไงครับล้มเหมือนกันฉะนั้นกลับกันครับถ้าผมเป็นกลุ่มธุรกิจแบงค์ก็จะเป็นพันธมิตรของผมครับเพราะแบงค์ก็มีหน้าที่ในการผลักดันครับผลักดันไปข้างหน้าเพื่อให้ธุรกิจของผมมั่นใจว่ามันเดินไปข้างหน้าและเติบโตได้แน่นอนครับผมทีนี้ถัดมาครับมาถึงเรื่องที่น่าสนใจที่นี่อยากใช้คำว่าทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีครับเราเรียกว่า cost structure ครับ cost structure คืออะไรครับโครงสร้างทางด้านต้นทุนครับถ้าเกิดว่าถามคำว่าโครงสร้างต้นทุนผมเชื่อว่านักบัญชีวิศวะผมเชื่อว่าทุกคนนะครับทำเป็นเข้าใจหมดแต่ทีนี้ต้องเข้าใจก่อนครับว่าธุรกิจแต่ละตัวมีความเขาเรียกว่าความหลากหลายไม่เหมือนกันครับบางตัวเขาเรียกว่ามีต้นทุนแฝงมีต้นทุนหลักไหมมีเขาเรียกว่าเป็นฟิกคอสไหมมีโอเปอเรชั่นคอสไหมนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับสำคัญมากที่คุณจะต้องเข้าไปทำความเข้าใจในแต่ละโมดูลให้รู้เลยว่าแต่ละเรื่องมันคืออะไรมีต้นทุนอะไรคือเขาเรียกว่าต้นทุนฟิกต้นทุนการผลิตของคุณเกิดอย่างไรถ้าเกิดให้ผมอธิบายเลยนะผมอธิบายง่ายๆก็ได้ครับที่ผมใช้ บ่อยผมใช้เขาเรียกว่าตัวที่หนึ่งครับคาเป็กนี่ต้นทุนคงที่ครับจ่ายครั้งเดียวจบอีกอันนึงครับผมเรียกว่าต้นทุนแปรผันก็ได้ครับผมเรียกว่า operation cost ครับต้นทุนที่เกิดจากการทำอะไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าค่าพนักงานพวกนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาครับผมแบ่งเป็นสองตัวครับคาเป็กแล้วก็OPEC ครับ2ตัวนี้คือตัวหลักที่ผมใช้ในการ forecast เสมอๆครับคือคำว่า forecast ที่นี่คือผมรู้ว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยมันฟิกเค้าเรียกว่ามันเกิดขึ้นไม่แน่นอนครับแต่เราต้องวางแผนได้ครับเพราะว่านี่คือสิ่งที่เรากำลังทำอะไรครับเรากำลังวางแผนทางแผนธุรกิจกันอยู่ครับฉะนั้นเราก็แค่จัดให้ถูกครับว่าอะไรเป็น operation อะไรเป็นต้นทุนสำหรับการลงทุนจ่ายครั้งเดียวพอผมได้ทั้งหมดนี้ครับผมก็เอาทั้ง9ชิ้นเนี่ยครับมาวางเรียงกันทั้งหมดเลยหน้าตามันก็จะกลายเป็น business model canvas ครับซึ่งนี่แหละครับคือสิ่งที่ใช้ในการอธิบายโครงสร้างอธิบายกลยุทธ์ทางธุรกิจของเราครับ